ก็กลับมาพบกับคุณแอนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่งตัวให้ดูดีนะคะซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้ค่ะเราจะไปศึกษากันเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องแต่งกายกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะในนักเรียนลองศึกษาที่คุณแอนสิคะนักเรียนคิดว่าตอนนี้คุณแอนสวมใส่เครื่องแต่งกายอะไรอยู่บ้างคะนะคะเก่งมากค่ะมีคนบอกว่าคุณแอนใส่ต่างหูอยู่นะคะมีอะไรอีกคะมีที่คาดผมนะคะมีอะไรอีกคะมีเสื้อผ้ามีอะไรอีกคะมีเข็มขัดด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้พวกเรานะคะลองยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่นักเรียนรู้จักกันมาบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างคะนะคะไปดูที่อันแรกค่ะเข็มขัดค่ะเข็มขัดนักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักนะคะเข็มขัดเส้นเล็กนะคะเวลาที่เราสวมใส่เข็มขัดเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่มีสีโทนเดียวกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะคะต่อมาค่ะนะคะมีต่างหูนะคะมีอะไรอีกคะนะคะมีผ้าพันคอผ้าพันคอนี้ใช้เมื่อไหร่คะนักเรียนเมื่อเรารู้สึกว่าอากาศนั้นมันมีความหนาวเย็นนะคะต่อไปค่ะก็จะมีรองเท้าหุ้มส้นนะคะหรืออาจจะเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะมีอะไรอีกคะนักเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะก็จะเป็นเข็มกัดแวววาวนะคะขออีกอย่างนึงค่ะสุดยอดไปเลยนะคะก็เป็นแว่นตาสูงรีนะคะจริงๆมีมากกว่านี้อีกไหมคะนักเรียนมีมากกว่านี้อีกนะคะต่อไปนะคะคุณแอนก็จะมีตัวอย่างของเครื่องแต่งกายมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนลองบอกหน่อยนะคะว่าเครื่องแต่งกายดังต่อไปนี้เนี่ยเหมาะกับโอกาสสถานที่หรือว่าคนที่มีรูปร่างแบบใดค่ะไปกันที่อันแรกนะคะผ้าพันคอค่ะนักเรียนคิดว่าเหมาะสำหรับโอกาสอะไรบ้างคะถูกต้องนะคะเราจะสวมใส่ผ้าพันคอก็ต่อเมื่อมันมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนรู้สึกเย็นคอนะคะเราก็สามารถนำผ้าพันคอมาสวมใส่ได้ต่อไปค่ะเข็มกัดแวววาวนักเรียนคิดว่าเหมาะสำหรับจะใส่ในโอกาสใดคะถูกต้องนะคะถ้าเป็นเข็มกัดแวววาวเนี่ยเราก็จะใส่ในโอกาสพิเศษนะคะในช่วงเวลากลางคืนเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนนะคะไปงานแต่งนะคะใส่กับชุดราตรีนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนต่างหูห้อยระยะเหมาะกับคนที่มีรูปร่างยังไงคะนักเรียนถูกต้องนะคะสำหรับต่างหูห้อยระยะนะคะก็จะเหมาะสำหรับบุคคลที่มีรูปหน้ากลมค่ะต่อไปค่ะนักเรียนแว่นตาทรงรีนะคะนักเรียนคิดว่าเหมาะกับคนที่มีรูปร่างแบบใดคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าเป็นรูปร่างทรงรีนะคะก็จะเหมาะกับบุคคลที่มีรูปหน้าเหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเข็มขัดเส้นเล็กสีโทนเดียวกับเสื้อผ้าเหมาะกับบุคคลที่มีรูปร่างแบบใดคะนักเรียนเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะเหมาะกับบุคคลที่มีเอวใหญ่นะคะต่อมาค่ะรองเท้าหุ้มส้นส้นสูง1นิ้วแล้วก็มีลวดลายเล็กน้อยเหมาะกับคนที่มีรูปร่างแบบใดคะนักเรียนเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็จะเหมาะกับบุคคลที่มีเท้าอวบอูมนั่นเองนะคะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเรามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องแต่งกายโดยละเอียดกันค่ะจากตัวอย่างภาพที่คุณแอนนำมาให้นักเรียนคิดว่าคุณแอนยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายอะไรมาคะผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอถูกต้องค่ะนักเรียนทราบอยู่แล้วเนาะว่าผ้าพันคอเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะโดยการเลือกผ้าพันคอนักเรียนมีวิธีการเลือกผ้าพันคออย่างไรคะนะคะเราก็จะเลือกที่ผ้าพันคอที่มีความหนาสุดสีนะคะนักเรียนเยี่ยมมากเลยนะคะสีของผ้าพันคอนะคะเราก็จะเลือกใช้สีที่มีความกลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ค่ะเช่นจากภาพตัวอย่างนะคะผ้าพันคอสีอะไรคะนักเรียนสีชมพูแต่เป็นในโทนอ่อนหน่อยเนาะเพราะว่าเสื้อนะคะที่สวมใส่อยู่เป็นเสื้อผ้าสีชมพูเข้มนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปค่ะนักเรียน
ถูกต้องนะคะกิฟนั่นเองนะคะกิฟติดผมนะคะแล้วก็โบผูกผมเนี่ยให้เราเลือกใช้สีที่กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่สวมใส่เช่นเดียวกันค่ะจากตัวอย่างเนี่ยเขาเลือกใช้กิฟสีอะไรคะนักเรียนกิฟเหลืองนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาใส่เสื้อผ้าสีเหลืองถูกต้องค่ะส่วนรูปแบบของกิฟนะคะก็เลือกตามสมัยนิยมเลยนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะเครื่องแต่งกายประเภทกิฟติดผมนะคะแล้วก็โบผูกผมเนี่ยก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะที่สำคัญเราต้องเลือกให้เหมาะกับอะไรด้วยคะเก่งมากนะคะต้องเลือกให้เหมาะกับโอกาสแล้วก็กาลเทศะค่ะต่อมาค่ะใครบอกคุณแนนได้บ้างว่าคุณแนนจะยกตัวอย่างเครื่องแต่งกายอะไรคะถูกต้องนะคะคุณแนนกำลังจะยกตัวอย่างสร้อยคอนั่นเองนะคะสร้อยคอนะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบแรกค่ะเป็นสร้อยคอแบบสั้นแบบที่2ก็จะเป็นสร้อยคอแบบยาวสร้อยคอแบบสั้นค่ะนักเรียนเหมาะกับใครคะนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีคอยาวนะคะส่วนสร้อยคอแบบยาวเหมาะกับใครคะคนที่มีคอสั้นนะคะถูกต้องค่ะในการเลือกสร้อยคอนะคะเราก็จะเลือกสีที่กลมกลืนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่รูปแบบนะคะก็เลือกให้มันเหมาะสมกับเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของคอของผู้สวมใส่ค่ะจากรูปภาพตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเรามีคอยาวนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าแบบเปิดไหล่เราเลือกสร้อยคอแบบไหนดีคะก็ต้องสร้อยคอแบบสั้นนะคะถูกต้องค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราคอสั้นนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ปิดคอแล้วล่ะคะถูกต้องนะคะก็ให้เราเลือกสวมใส่สร้อยคอแบบยาวนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นเข็มกลัดถูกต้องค่ะซึ่งคุณแอนก็ยกตัวอย่างมา2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะเป็นเข็มกลัดที่มีความแวววาวส่วนอันที่2นะคะเป็นเข็มกลัดรูปดอกกุหลาบสีฟ้าก็จะเป็นเข็มกลัดที่ไม่มีความแวววาวนะคะการติดเข็มกลัดนะคะก็จะมีโอกาสในการใช้เนี่ยแตกต่างกันค่ะนักเรียนคิดว่าเข็มกลัดรูปแบบไหนควรใช้ในเวลากลางคืนคะถูกต้องนะคะก็จะเป็นเข็มกลัดที่มีความแวววาวส่วนแบบไม่มีความแวววาวเราก็จะใช้ถูกต้องนะคะใช้ในช่วงเวลากลางวันค่ะการเลือกเข็มกลัดนะคะให้เลือกใช้เข็มกลัดที่สีนะคะกลมกลืนกับสีของชุดในเวลากลางคืนเนาะอย่างที่เราบอกไปก็ติดเข็มกลัดที่มีความแวววาวระยิบระยับส่วนในเวลากลางวันนะคะก็ให้ติดแบบที่ไม่มีความแวววาวค่ะเพราะเหตุใดคะนักเรียนทำไมตอนกลางวันเราไม่ควรติดเข็มกลัดแบบที่มีความแวววาวถูกต้องนะคะเพราะว่าความแวววาวระยิบระยับของเข็มกลัดเนี่ยก็จะไปสะท้อนกับแสงแดดได้นะคะก็อาจจะไปแย่งตาหรือว่าส่งแสงทำลายสายตาผู้อื่นได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่างหูบ้างนะคะนักเรียนใส่ต่างหูกันไหมคะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะสำหรับต่างหูนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยในการเลือกใส่ต่างหูเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับรูปหน้าค่ะเช่นนะคะสำหรับคนที่หน้ากลมหรือว่าคอสั้นสวมใส่ต่างหูแบบใดดีคะถูกต้องนะคะก็ให้สวมใส่ต่างหูแบบห้อยระยะแล้วสำหรับคนที่หน้ายาวล่ะคะนักเรียนดีมากค่ะก็ให้ใส่ต่างหูแบบห้อยเล็กๆนะคะและถ้าจะเป็นต่างหูแบบโค้งมนล่ะคะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะก็จะเหมาะกับคนที่มีใบหน้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนนี่คือแว่นตานะคะนักเรียนชอบสวมใส่แว่นตาไหมคะชอบนะคะในการเลือกแว่นตานะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับอะไรคะเหมาะกับรูปหน้านะคะถูกต้องค่ะเช่นนะคะคนที่มีรูปหน้ารูปหัวใจนะคะก็คือคนที่หน้าผากกว้างคางแคบนะคะควรสวมใส่แว่นทรงกลมวงรียาวมนกรอบของแว่นนะคะเลือกที่มีความบางแล้วก็ให้เลือกที่สีอ่อนๆหน่อยนะคะจับตัวอย่างได้เลยนะคะต่อมาค่ะถ้าหากว่าคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมนะคะก็คือคนที่โหนกแก้มสูงนะคะให้เลือกแว่นกลมโค้งมนหรือว่าแว่นวงรีค่ะต่อไปค่ะนักเรียนใครมองออกบ้างคะว่าคุณแอนหมายถึงเครื่องแต่งกายอะไรถูกต้องนะคะก็คือเข็มขัดนั่นเองนะคะ
เข็มขัดนะคะให้เราเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างค่ะเช่นคนที่เอวใหญ่ใส่เข็มขัดเส้นขนาดเป็นยังไงคะใส่เส้นเล็กนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญให้เลือกสีโทนเดียวกับเสื้อผ้าด้วยค่ะสำหรับเข็มขัดแบบนี้นะคะนักเรียนถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เป็นคนเอวใหญ่ไปแล้วนะทีนี้นะคะเข็มขัดในลักษณะนี้นะคะก็สำหรับคนที่ช่วงตัวสั้นค่ะคนที่ช่วงตัวสั้นนะคะควรคาดเข็มขัดกับกางเกงหรือกระโปรงเอวต่ำหัวเข็มขัดนะคะเลือกที่มีขนาดเล็กสีทำไมคะนักเรียนถูกต้องนะคะสีเนี่ยก็ให้เลือกที่มีความกลมกลืนนะคะกับท่อนบนเพื่อที่จะช่วยทำให้ช่วงตัวของเรานั้นดูยาวขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเข็มขัดที่เหมาะสำหรับคนช่วงตัวยาวนั่นเองนะคะคนช่วงตัวยาวนะคะก็จะตรงข้ามกับที่คนช่วงตัวสั้นเนาะก็ให้เลือกเข็มขัดที่มีสีโทนเดียวกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือกระโปรงหรือกางเกงนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนเครื่องแต่งกายนี้ก็คือรองเท้านะคะถูกต้องค่ะรองเท้านะคะก็มีหลากหลายรูปแบบทีนี้ในการเลือกรองเท้านะคะอย่างแรกเลยเราต้องเลือกให้เหมาะกับอะไรคะเหมาะกับรูปเท้านะคะเช่นคนที่เท้าใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยให้ใช้รองเท้าสีเข้มค่ะก็จะทำให้เท้าของเรานั้นดูเล็กลงคนที่เท้าสั้นนะคะแล้วก็ข้อเท้าใหญ่ก็เหมาะกับรองเท้าส้นสูงแต่ว่าไม่ควรใช้รองเท้าที่มีสายพันรอบข้อเท้าค่ะต่อมานะคะสำหรับคนที่เท้าแบนล่างนะคะควรใช้รองเท้าสานหุ้มส้นนะคะหรือว่ามีลวดลายด้านหน้าค่ะสำหรับคนที่ปลายเท้าบานแล้วก็กว้างนะคะก็ควรที่จะใช้รองเท้าที่มีหัวกว้างหรือว่าหัวเรียมไม่ควรอย่างยิ่งนะคะก็คือการใส่รองเท้าหุ้มส้นที่มีหัวแหลมค่ะต่อมานะคะรองเท้าในลักษณะนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่เท้าอวบอุ้มค่ะควรใช้รองเท้าสีเข้มแล้วก็ไม่ต้องสูงมากนะคะอาจจะมีลวดลายเล็กน้อยและที่สำคัญไม่ควรใส่รองเท้าที่เปิดให้เห็นเนื้อเท้าค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะไหนนักเรียนลองตอบคำถามคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าหากเราเลือกใช้เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมกับโอกาสสถานที่สภาพอากาศรูปร่างและสีผิวของผู้สวมใส่จะส่งผลอย่างไรบ้างคะนะคะอย่างแรกเลยก็จะส่งผลต่อความมั่นใจของผู้สวมใส่นั่นเองนะคะมีอะไรอีกบ้างคะนักเรียนถ้าสมมติว่าเราสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาซึ่งสภาพอากาศในเมืองไทยเป็นยังไงคะร้อนนะคะนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรบ้างคะเราก็จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วถ้าสมมติว่านักเรียนสวมใส่เสื้อสายเดี่ยวไปที่วัดล่ะคะนักเรียนเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็โอกาสนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ถูกมองในลักษณะที่ไม่ดีได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยหันมาแต่งกายให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยอย่างไรได้บ้างคะนักเรียนคิดว่าทำยังไงได้บ้างคะนักเรียนดีมากค่ะก็คืออย่างแรกเลยเราก็ต้องสวมใส่ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะคะมีอะไรอีกคะนะคะก็อาจจะออกเป็นเทศกาลนะคะเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีช่วงนึงเนี่ยที่คนไทยเรานะคะนิยมหันมาใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่วัดต่างๆในประเทศไทยมีอะไรอีกคะดีมากเลยนะคะเราก็อาจจะทำการส่งเสริมทางสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการแต่งตัวให้ดูดีแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะนะคะเราควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกับอะไรบ้างคะโอกาสมีอะไรอีกคะสถานที่กาลเทศะมีอะไรอีกคะรูปร่างและสีผิวอะไรอีกบ้างคะสภาพอากาศเนาะพอเราแต่งกายได้เหมาะสมแล้วก็จะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะ
ถูกต้องนะคะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจนะคะให้แก่ผู้สวมใส่ตลอดจนเป็นการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามมารยาททางสังคมที่ดีค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะครูแนนมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะโดยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะจำนวนสมาชิกกลุ่มละเท่าๆกันจากนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะคะให้ร่วมกันวิเคราะห์รูปร่างและสีผิวของสมาชิกในกลุ่มจากนั้นก็ให้ร่วมกันออกแบบวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมและสุดท้ายค่ะนักเรียนก็เตรียมชุดแล้วก็แต่งกายตามที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วก็นำเสนอในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ค่ะอยากเห็นจังเลยค่ะนักเรียนถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ส่งรูปภาพมาให้คุณแอนดูบ้างนะคะแล้วจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะดีมากๆเลยค่ะก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมควรจะต้องทำยังไงก่อนคะเราก็ต้องวิเคราะห์รูปร่างแล้วก็สีผิวของตนเองก่อนจากนั้นทำยังไงต่อคะแล้วก็ดูตามความเหมาะสมของโอกาสแล้วก็สถานที่นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนสุดท้ายนะคะคุณแอนก็อยากจะขอให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแต่งกายค่ะเพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีภายในโรงเรียนของพวกเรากันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องแต่งตัวให้ดูดีซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะคุณแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้และในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ